ไใ,ในประเด็นข่าวของเรากันนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดนี้หลายคนติดตามความเคลื่อนไหวข่าวนี้แล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นกรณีโกดังพลุระเบิดในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากรวมถึงได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือนนะคะ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะพักการเมืองต่างๆร่วมแสดง,ง,ง,งความเสยียใจส่งออด้านของสสคณะทํางานทั้งหลายเนี่ยนะคะลงพื้นที่เพื่อไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เตรียมลงพื้นที่ไปติดตามเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบเหตุกโกดังเก็บพลุระเบิดที่อําเภอสุไหงโกลกนะคะ ในวันที่1สิงหาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้ในขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้สำรวจเยียวยาเพิ่มขณะที่รายงานยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ12รายแล้วก็ยังมีที่ระบุตัวตนไม่ได้อีก2รายด้วยกันค่ะวันนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเตรียมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บพลุระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส โดยที่จะลงพื้นที่ในวันที่1สิงหาคมนี้โดยเบื้องต้นได้รายงานความคืบหน้านะคะการช่วยเหลือในพื้นที่ให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยและสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ เยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยจะนำเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าไปดูแลนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย เดยววันนี้รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สํารวจความเสียหายแล้วส่วนความเสียหายล่าสุดจากการตรวจสอบก็พบว่าภายในร้านยังมีประทัดดอกไม้ไฟและพลุอีกจํานวนหนึ่งและเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่ต่อไปเพราะเด็กอนุพงศ์ยังกล่าวด้วยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นการไฟฟ้าจะพยายามต่อไฟเข้าบ้านที่ยังพักอาศัยได้เช่นเดียวกับน้ำประปาก็จะมีการจัดรถน้ำไปอำนวยความสะดวก พร้อมกับจัดหาห้องน้ําไว้บริการในขณะเดียวกันท้องถิ่นได้ประสานหลายหน่วยงานเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งจากกองทัพตำรวจอาชีวศึกษาด้วยการส่งช่างเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ท่านี้จากรายงานท้องถิ่นล่าสุดที่รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยนั้นพบว่าล่าสุดคือวันนี้นะคะ31กรกฎาคมพบผู้เสียชีวิต12รายซึ่งประกอบไปด้วย10รายที่สามารถระบุตัวต,วตนได้แล้วส่วนอีก2รายยังรอการพิสูจน์ทราบที่โรงพยาบาลสงขลานครินโดยจะมีการยืนยันอีกครั้งแล้วก็มีผู้มาแจ้งความเสียหายแล้ว164รายรวมกับเมื่อวาน365รายรวมเป็น492ราย ในขณะที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนที่พักอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะนี้เหลือ13รายนอกนั้นส่วนใหญ่กระจายไปพักอยู่บ้านญาติที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มีผู้ป่วย10รายเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งนี้พื้นที่ในพื้นที่เนี่ยนะคะมีโรงครัวพระราชทานเหล่ากาชาติได้ให้บริการอาหารนะคะครบทั้งสมมื้อค่ะในขณะที่นะคะ เมื่อวานเนี่ยมีรายงานนะคะจากทางด้านของอาทางอธิบดีกรมการปกครองนายแมนรัตนสุขคน,นะคะที่มีการส่งหนังสือด่วนไปถึงนายอำเภอทุกอำเภอระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะกรณีโกดังเก็บพลุนเนี่ยนะคะได้ระเบิดขึ้นซึ่งเจ้าของเนี่ยได้ล็อกลอบนำเอาดอกไม้เพลิงไปเก็บไว้ในบริเวณบ้านมูโนะหมู่ที่1นึ่ตบลมูลนะ อำเภอสุงไหงกโกลกจังหวัดนาราธิวาสแล้วแรงระเบิดก็ส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะคะโดยเหตุการณ์นั้นนะคะนับว่าเป็นเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกระทรวงมหาดไทยนั้นก็มีหนังสือด่วนนะคะลงวันที่26กรกฎาคม2500 66กำชับแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญ,ญาตให้ทำนะคะสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงแจ้งผู้ราชการจังหวัดเพื่อเป็นมาตราการในการป้องกันการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญ,ญาตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดจนให้การดำเนินการตามพรบอาวุธปืน,นเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490 เป็นไปด้วยความถูกต้องซึ่งกรมการปกครองก็ขอให้อำเภอนั้นดําเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดแล้วก็ขอให้ในายอำเภอรเร่งตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกด,ดังเก็บดอกไม้เพลิงหรืออาคารที่ลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงรวมทั้งที่มาของดอกไม้เพลิงว่าได้มาอย่างไรซึ่งก็ให้ทางอำเภอนั้นรายงานผู้ราชการจังหวัด และก็กรมการปกครองภายในเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็วันนี้นั้นก็น่าจะมีข้อมูลความคืบหน้าเพราะว่าเขากำหนดเส้นเนี่ยนะคะเวลาเนี่ยนะคะคือ5้าโมงเย็นของเมื่อวานนี้ต้องรายงานในทุกพื้นที่นะคะทั่วประเทศไทยต้องรายงานมาอย่าง ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดก็รายงานมาอย่างด้านของกรมการปกครองค่ะเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รวมถึงด้านของระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะคะที่จะต้องเตรียมการลงในพื้นที่แล้วก็สั่งการในการที่จะดำเนินการดูแลช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดซ้ำขึ้นค่ะขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เปิดเผยออกมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับผู้ป่วย10รายจากเหตุการณ์โกดังพลุระเบิดเป็นผู้ป่วยนายพระบรมราชานุเครครับนายสนันพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการถแถลงถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่บริเวณตลาดมูโนอําเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับผู้ป่วยสิบรายเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะหจังหวัดได้ขอรับพระราชทานโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารเลี้ยงและได้รับการสนับสนุนโรงครัวจากเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงครัวทหารร่วมประกอบอาหารเลี้ยงจำนวนมื้อละ1ัน0ชุดวันละสามมื้อเป็นประจำทุกวันและมีผู้บริจาคเงินสิ่งของน้ำดื่มและข้าวกล่องเสื้อผ้าจำนวน74ราย การสำรวจความเสียหายจังหวัดได้บูรณาการจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่างผู้นำพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของอบอตอลงตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหาย7ชุดสั่งการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่จังหวัดได้มอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถท่านผู้ว่าบอกว่าจากการตรวจสอบบริเวณร้านเพิ่มเติมในวันนี้ได้พบนะครับว่ายังคงมีประทัดดอกไม้เพลิงและพลุอีกจำนวนหนึ่ง ตนพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและฝ่ายทหารจึงนำกำลังพลอสอตำรวจและทหารขนย้ายออกจากร้านและนำไปเก็บรักษาที่กรมทหารราบที่151ค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อความปลอดภัยแล้วส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยมีความช่วยเหลือจากฝากฝั่งของทางรัฐบาลด้วยและก็ในส่วนของปพด้วยครับ เรื่องนี้เปิดเผยออกมาจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ทั่วถึงและครบถ้วนโดยถแถลงถึงรายละเอียดการช่วยเหลือจากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี แบ่งออกเป็นกรณีเสียชีวิตจะมีค่าจัดการศพรายละ5 0,000บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0,000ื่นบาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีจัดชุดเจ้าหน้าที่ช่างผู้นําจังหวัดพื้นที่เจ้าหน้าที่อบตลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับอีกครอบครัวละ5 0,000บาทส่วนกรณีบาดเจ็บมีเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสร,รายละ3 0,000บาท เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละ15,000บาทกรณีบ้านเรือนเสียหายนั้นจะมีค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนตามความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกินหลังละนะสอ0 0สนบาทเสียหายมาก30-70% 70,000บาทเสียหายน้อยคือน้อยกว่า30% 15,000บาทมีค่าเครื่องอุปโภคเครื่องใช้ที่จำเป็น เฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังและเสียหายมากครัวเรือนละ5,000บาทส่วนอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินช่วยเหลือจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแยกเป็นกรณีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจ่าย47,900บาทเสียหายบางส่วนประเมินตามสถานการณ์และกรณีเสียชีวิตช่วยอีกรายละ29,700บาทถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเพิ่ม29,700บาท โดยนางสาวรัชดาบอกว่าสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในวันนี้นะครับที่ตลาดมูโนเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นซึ่งนายกก็ได้กําชับให้จังหวัดโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นเสนอให้กับคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไปครับนั่นเป็นส่วนของเงินเยียวยาที่จะช่วยเหลือนะครับขณะที่วันนี้เองในส่วนของทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณาสุขนะครับท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตครับแพทย์หญิงอัมพรเบนจาลพิทักษ์ ท่านก็บอกว่าทางกรมสุขภาพจิตมีการจัดส่งทีมดูแลนะครับด้านสุขภาพจิตก็คือทีม MCA TT จากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินและศูนย์สุขภาพจิตที่12เพื่อสนับสนุนทีมพื้นที่นราธิวาสประเมินเยียวยาจิตใจของผู้ประสบเหตุครับโดยท่านแพทย์หญิงอัมพรนะครับท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับนายแพทย์ทิติพันธ์ธานีรัตน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนคริและนางสาวสุริอุปมมผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12ส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดูแลประชาชนรวมจากทีม MCA TT จากในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสอสอจอนะครับนราธิวาสที่เข้าประจำการเพื่อประเมินการเบื้องต้นและก็ดูแลจิตใจประชาชน โดยตอนนี้มีผู้ได้รับการเยียวยาเบื้องต้นแล้วกว่า200คนพบว่าผู้ประสบเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาวะตื่นตระหนกจากการเผชิญความสูญเสียรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่ภาวะวิตกกังวลความหวาดกลัวความเครียดความเศร้าที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเสียชีวิตของเด็กและผู้ปกครองที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ และต้องเฝ้าระวังในระยะต่อไปด้วยนะครับซึ่งทีม MCATT ก็มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่เชี่ยวชาญและทรัพยากรต่างๆวางแผนดูแลจิตใจผู้ประสบเหตุตามมาตรฐานที่กำหนดครับก็นั่นเป็นส่วนของสาธารณสุขซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับก็มีการรายงานแล้วก็หลายสื่อเลยมีการนำเสนอถึงครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะฮะที่มีความสูญเสียที่เกิดขึ้น คราวเดียวในครอบครัวเนี่ยมากถึง5รายด้วยกันนะครับซึ่งก็ยังความเศร้าโศกมาจากการได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายยศด,ดนายบูละเป็นหนึ่งในผู้สูญเสียนะครับครอบครัวจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โกดังดอกไม้ไฟที่เกิดขึ้นได้เล่านาทีที่กลับมาถึงบ้าน หลังจากที่เห็นเพลิงไหม้แล้วก็ยังคงได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทันทีที่คุณยศนัยกลับมาถึงบ้านนั้นพบว่าทั้งบ้านตนเองบ้านยายแล้วก็บ้านพ่อก็คือบ้านที่อยู่ติดกันแล้วก็อยู่ในชุมชนเดียวกันเนี่ยพังเสียหายจากแรงระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างต่อเนื่องน,นายยศนัยบอกว่าตนได้เข้าไปช่วยเหลือคุณยายนําไปอยู่ในที่ปลอดภยัย ส่วนพ่อนั้นเข้าไปเพื่อจะช่วยแต่ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วโดยนอนอยู่กับหลานอีกสองคนที่ถูกไฟไหม้ทั้งตัวเสียชีวิตเหมือนกันจึงรีบไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านซึ่งติดในตัวอาคารร้องขอความช่วยเหลืออยู่อีกสามคนโดยบอกว่าจากนั้นก็กลับมาสำรวจบ้านญาติิของตนในละแวกเดียวกันแต่ก็พบว่าหลานวัยแปดเดือนกระเด็นออกมานอกตัวบ้าน ในขณะที่แม่ของหลานนั้นก็นอนเสียชีวิตภายในตัวบ้านถูกเสาทับและก็ถูกไฟคลอกทั้งตัวจากเหตุการณ์ครั้งนี้ยอมรับว่าตกใจและเสียใจมากเพราะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยเคยเตือนเจ้าของโกดังเคยมีปากเสียงกันมาโดยตลอดด้วยนะครับคือคุณพ่อทราบเรื่องนี้ว่ามีการลักลอบนำพลุนำประทัดมาเก็บไว้แล้วก็กังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณยศนายบอกว่าล็อตล่าสุดเนี่ย ที่ขนเข้ามาก่อนเกิดเหตุ2-3วันเท่านั้นเองนะฮะ,ะแล้วบอกว่าพ่อไม่น่าจะทราบเรื่องรถนี้เพราะเคยบอกไว้แล้วถ้ายังขนมาเก็บไว้อีกเนี่ยจะแจ้งความแล้วนะแต่ก็ยังไม่ทันได้แจ้งความก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนเกิดความสูญเสียกับคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวมาโดยตลอดแล้วสุดท้ายก็เกิดขึ้นจริงนะครับคุณยศนัยบอกว่าอย่างไรก็ตามหากเป็นไปได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเช่นนี้ขึ้นมาอีกโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนครับไม่ควรที่จะมีวัตถุ Wi-Fi หรือของอันตร,รายอย่างเด็ดขาดเลยนั่นเป็นเรื่องของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับของแค่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อยู่ในชุมชนนี้เท่านั้นแล้วก็เหมือนกับว่าในชุมชนหรือว่าบ้านที่อยู่ใกล้กับโกดังเนี่ยอยู่ข้างๆโกดังนี้เขาทราบนะครับ ว่ามีการลักลอบขนอะไรมาเกิดการทะเลาะมีปากเสียงหลายครั้งแล้วก็จะดําเนินการแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการแจ้งความไปเจ้าหน้าที่ก็คงไม่ทราบแล้วก็ไม่รู้เห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องตั้งเครื่องหมายคําถามมาว่าหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตัวของสองสามีภรรยาเนี่ยที่เป็นเจ้าของโกดังเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการพักผ่อนไปยังต่างประเทศแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมีการรายงานออกมา ว่าสองสามีภรรยาเนี่ยเคยถูกจับกลุมมาแล้วนะเมื่อปี2,557ตอนนั้นเนี่ยพบนะฮะเรื่องของการเก็บพลุเก็บประทัดไว้เนี่ยเป็น10ตันเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้จากการที่ตอนนั้นคอสอชอครับเข้ามายึดอำนาจแล้วก็เลยทำให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยทหารเนี่ยไปทำการยึดไปทำการจับกลุ่มได้นะฮะ ซึ่งก็เป็นการเข้มงวดกวดขันแทนหน่วยงานราชการที่ดูแลในพื้นที่อยู่ก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันจากปีนั้นปี2557เจ้าของโกดังเนี่ยยังคงมีการเปิดโกดังแล้วก็มีการลักลอบทำในลักษณะนี้มาจนถึงปีนี้ครับ2566นี่ผ่านไปเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วยังมีพฤติการเหมือนเดิมในการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยก็ต้องถามถึงเรื่องของความเข้มงวดกวดขัน เรื่องของการดูแลตามกฎหมายว่าเอ๊ะทำไมกฎหมายบ้านเราซึ่งจริงๆก็มีนะครับในเรื่องของการเก็บพลุเก็บประทัดนะดอกไม้เพลิงในเขตชุมชนเนี่ยแต่ทําไมไม่ดําเนินการอย่างจริงจังซึ่งก็มีการรายงานกันไว้นะครับว่าส่วนใหญ่วัตถุที่เป็นมีดินระเบิดประกอบเรื่องของการทาดอกไม้เพลิงเรื่องของพลุเรื่องของประทัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากจีนนั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ย พอถึงช่วงของการจัดงานเทศกาลช่วงของการจะวางจําหน่ายกันเนี่ย <c oughs> เขาก็จะนํามาพักในโกดังที่อยู่ใกล้ๆตามแนวชายแดนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะนําไปขายในไทยเองก็ขายในประเทศเพื่อนบ้านเองก็ขายแต่ก็มีการรายงานว่าเหตุใดจ,จึงมีการนําพลุนําวัตถุอันตรายเหล่านี้มาเก็บไว้ในโกดังของฝั่งประเทศไทยเป็นจนํานวนมากแหล่งข่าวนี้บอกนะครับว่า เป็นเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านท่านผู้ชมไม่ต้องสืบว่าเป็นประเทศอะไรนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขามีกฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็โทษเขารุนแรงมากในเรื่องของการเก็บพลุประทัดดอกไม้เพลิงต่างๆเหล่านี้ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มีการลักลอบมาเก็บในบ้านเราแล้วค่อยมีการแบ่งแล้วก็ทยอยนําไปขายในช่วงเทศกาลนี่เป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นก็จะมองเห็นได้ชัดทีเดียวว่านี่เกิดจากเรื่องของความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมาย โดยแท้จริงมีการลักลอบกันเกิดขึ้นนะฮะจนทําให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้มีการลักลอบเก็บไม่ใช่เฉพาะห่างจากชุมชนนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางชุมชนมูโนเลยทีเดียวใกล้กับตลาดใกล้กับบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นหลายคนไม่ได้รับทราบไม่ได้รู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับต่างก็ได้รับเคราะห์ไปด้วยในคราวนี้คราวเดียวกันหลายคนเนี่ยรู้ ว่าแอบลักลอบมีการนํามาเก็บในโกดังแห่งนี้มีปากเสียงทะเลาะแล้วก็บอกเขาหลายทีแล้วแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้นี่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อาจจะต้องมีการทบทวนแล้วก็มีการสร้างความเข้าใจกันนะพี่จีครับ<ช>ว่า<ช>ควรจะทําอย่างไรบ้านเราถึงจะไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับต้องมีการถอดบทเรียนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้เหมือนเชียงใหม่อย่าให้เหมือนนาราธิวาส ถามว่ากฎหมายอย่างที่แจ็คบอกนะคะจริงค่ะเรามีกฎหมายที่จะใช้ในการดําเนินการบางทีปัญหาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายบางทีปัญหาอยู่ที่ตัวบุคคลผู้ใช้กฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายว่าถ้าหากว่ามีผู้ที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขามีปัญหาเขาถึงขั้นชี้บอกว่ามันมีปัญหาและมันอันตราย แล้วเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะต้องดูแลเนี่ยนะคะเขาดําเนินการอย่างไรกันบ้างมีการไปร้องเรียนกันไหมเรื่องนี้ถึงทางเจ้าหน้าที่ไหมเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือไม่บอกเป็นร้านขายของชําแต่ทําไมเก็บพลุเก็บวัตถุที่มันทําให้เกิดการระเบิดดอกไม้เพลิงเกิดขึ้นได้แบบนี้สสเพราะฉสงสัยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะดีค่ะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่รู้เห็นเป็นใจหรือเปล่า นี่ก็เลยต้องไปตรวจสอบกันอีกนะแล้วก็ขนมานี่ก็มีการขนกันมาเป็นรถบรรทุกเหมือนกันแล้วถ้ารถบรรทุกขนมาเจ้าที่ไม่ตรวจสอบหรอว่าบรรทุกอะไรมามแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบโกดังเลยเหรอหรือว่ามีการลักลอบอะไรอย่างไรผมว่าเจ้าของโกดังนี้ไม่ธรรมดามเพราะเคยถูกจับกลุ่มมาแล้วปีห้าเจแล้วตอนนั้นถูกจับกลุมเพราะว่ามีคอสชทหารเข้ามามจัดการควบคุมนะฮะทีนี้เป็นยังไงพอปล่อยให้มีการดําเนินการดูแลกันเอง ก็ปรากฏว่าอ่ะลักรอบสามารถ uh huh. นำเอาอ วัตถุต่างๆเหล่า,านี้มาเก็บในโกาดังได้ถ้าอย่างนั้นก็ไล่ตามต่อไปที่กรมการปกครองที่บอกให้มีการตรวจสอบบอกให้านอำเภอไปตรวจสอบตรวจสอบแล้วยังไงแค่รายงานเข้ามาหรือจะดําเนินการยังไงต่อไปก็ต้องมีความชัดเจนด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนก็ต้องชี้ระบุไปเลยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุหมือย่างส่นหญโกโลกใช่ไหมคะว่าในอำเภอนี้ถ้าหากว่าเราพบว่าสถานที่ที่มีการเก็บนะคะตรงไหนที่มันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาประเมินไปเลยแล้วดําเนินการ การจัดการอย่างไรแล้วก็สื่อข่าวบอกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รู้เลยว่าเราได้ดําเนินการไปแล้วทําอย่างไรกันบ้างเพราะถ้าหากว่าใครนะคะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วรู้ว่าที่นั่นนะ่ะเขาเก็บวัตถุที่มันอันตรายแบบนี้เนี่ยนะคะเขาก็นอนไม่หลับหรอกอกสันขวัญขวนวันใดมันจะตุ้มตามขึ้นมาแล้วบ้านตัวเองขนาดบางคนอยู่ห่างไป40 50เมตรยังได้รับความเสียหายเลยใครจะไปไว้วางใจได้แลวเรื่องนี้นะะเนี่ยนะคะ เจ้าของโกดัง 2, 3, ายยา 2> องสามีพันราใหญนี่ก็รู้ทั้งรู้นะวพาตัวเองเนี่ยลักลอบทําแล้วก็ทําผิดกฎหมายซึ่งมันก็อาจจะเกิดอันตรายกับชุมชนได้ทุกเมื่อชาวบ้านบางส่วนก็รู้แล้วก็ไม่สบายใจด้วยทําไมไม่ดูแลจัดการนะฮะเอากโกดังไปตั้งนอกเมืองได้ไหมห่างไกลชุมชนได้ไหมหรือว่าขออนุญาตให้มันถูกต้องได้ไหมไหนๆจะทําเป็นธุรกิจแล้วถูกไหมฮะเนี่ยนี่แสดงว่าไม่ได้คํานึงถึงความปลอดภัย ของคนในชุมชนเลยหรือค่ะรวมถึงวันหยุดเนี่ยไปท่องเที่ยวกันแล้วก็ปล่อยให้ลูกจ้างนี่อยู่ร้านถูกไหมฮะแล้วก็ให้เขามาซ่อมต่อเติมชั้นวางเพราะว่าเดี๋ยวจะน้ําท่วมแล้วที่มูโนเนี่ยปรากฏว่าช่วง2ปีหลังเนี่ยติดติดกันปีหกสห้านี่เกิดน้ําท่วมขึ้นมานะค่อนข้างมากพลุกับดอกไม้เพลิงถ้าโดนน้านี่ไม่ได้ก็เลยมีการจะทําชั้นขึ้นมา เพื่อจะเอาพลุดอกไม้เพลิงเนี่ยไปวางไว้ข้างบนหนีน้ําทีนี้นใช่ฮะหนีน้ำนะฮะทีนี้เนี่ยอ้าวแล้วคนที่อยู่ในโรงงานไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองเก็บพลุไว้อ่ะอทําไมไม่บอกช่างเชื่อมค่ะนะฮะแล้วช่างเชื่อมทํางานในรู้หรือเปล่าว่าที่ตัวเองกําลังเชื่อมอยู่เนี่ยยืนอยู่บนพลุยืนอยู่บนประทัดทั้งนั้นเลยค่ะนะฮะซึ่งเอามันอาจจะเกิดอันตรายไหมเอาสมมุติว่าถ้าทั้งเชื่อมรู้รู้ว่าการเชื่อมเหล็กเชื่อมโลหะเนี่ย ออกเหล็กเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟได้แล้วมันอาจจะทําให้เกิดแรงระเบิดหรือความสูญเสียเกิดขึ้นได้ทำไมไม่ระวัง<ช>รวมถึงลูกจ้างในร้านเองทาไมไม่บอกช่างเชื่อมอันนี้เกิดกรณีค,ความสงสัยเกิดขึ้นมามากมายเลยทีเดียวว่าเป็นไปได้ไหมว่าลูกจ้างในร้านเนี่ยไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะรู้เพราะคนคะข้างๆขางเขายังรู้ใช่แล้วช่างเชื่อมเข้าไปเนี่ย ทำงานบนความประมาทหรือไม่มก<ช>รณีนี้เนี่ยก็ไม่ควรปล่อยผ่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใดก็ตามค่ะเพื่อไม่ให้ซ้ารอยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองดูสิภาพวงจรปิดที่ส่งมาเรา,มรเราอยู่ห่างไกลเรายังรู้สึกว่ามันสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในครั้งนี้นะมีเด็กตัวน้อยๆนะคะ<ช>ที่เขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็ฝากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาต้องทําประชาชนนี่แหละ เป็นหูเป็นตาช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนกับมีระเบิดมาวางอยู่ข้างๆบ้านเ<ช>รานะใช